สำหรับ Electro Voice หรือ EV Everse 8เนี่ยนะครับเขาถือเป็นลำโพงที่มีแอมป์ในตัวและแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้งานได้ถึง12ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับสบายดีสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแฟรงกี้ Electro Voice ประเทศไทยครับวันนี้ผมอยู่ที่ TTIT Solution ของอาตู่นะครับถ้าพูดถึง TTIT Solution ถือว่าเป็น Electro Voice แห่งสปป.ลาวนะครับเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายลำโพง Electro Voice อย่างเป็นทางการนะครับแต่เพียงผู้เดียวในสปป.ลาววันนี้ผมอยู่กับลำโพงด้านหลังของผมนั่นก็คือ Electro Voice Everse 8นะครับที่ถือเป็นลูกชายคนสุดท้องของผมนั่นเองสำหรับ Electro Voice หรือ EV Everse 8เนี่ยนะครับเขาถือเป็นลำโพงที่มีแอมป์ในตัวและแบตเตอรี่ในตัวนะครับเห็นฝาครอบด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าผมแกะออกมานะครับก็จะเป็นinput นะครับที่สามารถนะครับรองรับการทำงานนะครับ1 2 3 4 input พูดง่ายๆว่าผมสามารถเสียบไมค์นะครับเสียบกีตาร์หรือแม้แต่เสียบนะครับสเตอริโออินพุตที่เป็นมินิ 3.5 นะครับหรือแม้แต่การสตรีมออดิโอนะครับเป็นเพลงเป็นแบ็คกิ้งแท็กนะครับbacking track ได้เลยนะครับการทำงานก็ง่ายๆนะครับจริงๆเรายังสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันของ Electro Voice ที่ชื่อว่า EV Quick Smart Mobile ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่มีโมบายนะครับไม่มีมือถือไม่เป็นไรเรายังสามารถที่จะควบคุมโดยการกดซอฟต์คีย์นะครับแล้วก็ไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับแต่ถ้าสะดวกที่จะใช้แอปก็สามารถที่จะใช้แอปตัวนี้ได้เลยสำหรับฟีเจอร์ดีๆของ Everse 8นะครับเห็นฝาปิดตรงนี้ไหมครับเวลาที่ผมนำมาปิดตรงนี้นะครับเขาสามารถกันน้ำได้ดีในระดับ IP43 เลยทีเดียวนะครับแต่เวลาใช้งานจริงนะครับใช้งานทั่วไปก็สามารถที่จะแกะออกได้ Everse 8นะครับน้ำหนัก 7.6 กิโลกรัมมีแบตในตัวมีแอมป์ในตัวนะครับส่งเอฟเฟกต์ได้นะครับที่สำคัญนะครับยังสามารถที่จะวางได้หลายตำแหน่งด้วยนะครับทั้งเสียบขาตั้งนะครับวางแบบแงนแบบนี้ที่เขาเรียกว่า kickback หรือวางนอนเป็นมอนิเตอร์แนวนี้ก็ได้เช่นกันครับเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับนอกจากเขาจะมีแอมป์ในตัวมีแบตเตอรี่ในตัวเขายังเอื้อเฟื้อนะครับสามารถที่จะจ่ายกระแสไฟนะครับเลี้ยงอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ Electro Voice Wireless Microphone เห็นไหมครับไฟตรงนี้นะครับ12โวลต์500มิลลิแอมป์ส่งขึ้นมาเลี้ยงตรงนี้ด้านหลังเห็นไหมครับเป็นคอมโบแจ็คเป็นสายไมค์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็น XLR ก็ได้เช่นกันเอ๊ะแบตผมใกล้จะหมดแล้วผมจะเสียบชาร์จได้ไหมได้เอ้าง่ายง่ายไปป่าไปเขาไปเที่ยววังเวียนไม่ต้องห่วงเรื่องของแบตเตอรี่หมดนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือถาดหรือเทรนั่นเองสามารถที่จะวางอุปกรณ์อย่างไวเลสไมโครโฟนนะครับแกะได้ตรงนี้นะครับลองมาดูการใช้งานแต่ละชแนลนะครับถ้าผมอยากจะปรับชแนลใหม่1 2นะผมจะทำยังไงนะครับผมก็แค่กดซอฟต์คีย์เข้าไป1ครั้งนะครับตัวนี้จะเป็นค่าความดังใช่ไหมครับถ้าอยากจะเข้าไปปรับชั้นหนึ่งผมต้องเข้าไปกดที่น็อบตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับบิ๊กน็อบจะปรากฏค่าพารามิเตอร์นะครับนั่นก็คือ48โวลต์ใช่ไหมครับไฟแฟนทอมพรีเซ็ตพรีเซ็ตตรงนี้ก็ไปเลือกชนิดของไมค์ที่เราจะใช้เข้าไปเลยนะครับมีแฟลตมีโลคัตไหมนะครับรวมไปถึงถ้าใช้ไมค์ของ Electro Voice นะครับสามารถเข้าไปเลือกเป็นรุ่นได้เลยว่าเราใช้รุ่นไหนอยู่สมมติว่าผมเป็นรุ่นนี้นะครับก็เลือกใช้ได้เลยเขาจะปรับโทนเสียงให้โดยอัตโนมัตินะครับเลื่อนลงมาก็จะเป็นพวกคอมเพรสเซอร์สามารถกดเข้าไปแล้วก็ไปใส่คอมเพรสเซอร์ได้เลยนะครับถัดมานะครับก็คือเสียงแรมทริเบิลนะครับสามารถกดเข้าไปแล้วเพิ่มเสียงก็จะแรม
มากขึ้นนะครับอยากให้ flat ก็คืออยู่ตรงกลางนั่นคือ0นะครับปรับเสียงกลางนั่นคือ mid นะครับเสียงเบสเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเอฟเฟกต์นะครับลองดูซิเอฟเฟกต์ที่ให้มาจากโรงงานเป็นอะไรนะครับก็คือการส่งฟังนะครับโฮชิง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 ได้ยินไหมครับเอฟเฟกต์เสียงฟุ้งนั่นเองนะครับถ้าอยากจะปิดก็แค่หมุนลงมาซ้ายสุดก็จะกลายเป็นออฟแล้วเลื่อนลงมาอีกเป็นดักเกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมีสาธิตการใช้งานดักเกอร์ว่าคืออะไรนะครับเหนือกว่ายี่ห้ออื่นก็คือมีดักเกอร์นี่นะครับจากนั้นก็คือออกไปนะครับก็จะกลับเข้าสู่หน้าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าผมเอาตรงนี้ออกไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นมาสเตอร์บนลูปปกตินะครับเดี๋ยวลองมาดูเรื่องการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับว่าง่ายไหมนะครับง่ายๆนะครับชแนลที่เป็นบลูทูธอยู่3 4นะครับชแนลนี้ใช่ไหมครับถ้าผมกดเข้าไป1ครั้งเนี่ยนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อแล้วก็การแพริ่งนะครับเห็นไหมครับกดเพื่อแพร์นะครับหรือเชื่อมต่อนั่นเองจะเห็น ID ก็คือเป็นรหัสประจำลำโพงใบนี้นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายๆลองเปิดเพลงมานะครับคราวนี้ถ้าผมจะเพิ่มความดังนะครับผมก็สามารถที่จะเพิ่มได้ตรงเบาลงไปนะครับแต่ถ้าผมจะเข้าไปปรับ EQ ล่ะได้ไหมได้นะครับกดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งมีเสียงแหลมใช่ไหมครับเสียงกลางเสียงทุ้มปรับได้เลยจากตรงนี้ง่ายๆที่เหนือกว่าคู่แข่งน่าจะเป็น EV Quick Smart Mobile นะครับแอปง่ายๆเห็นไหมลำโพงมีกี่ตัวในนี้นะครับมี2ตัว3ตัวก็แล้วแต่ที่เปิดนะครับผมคอนเนคเข้าไปเห็นไหมครับตัวนี้น่าจะเป็น PC ตรงนี้นะครับแอปตัวนี้ผมอยากจะมิกเสียงนะครับอยากจะ edit ผมก็แตะเข้าไปเห็นไหมchannel 1 2 3 4นะ channel 1ของเราก็คือเป็นไมค์ใช่มั้ยครับ channel 2อาจจะเป็นกีตาร์ก็ได้นะครับ channel 3 4เป็นบลูทูธหรือเราจะเสียบมินิแจ็คตรงนี้เข้าไปเพื่อเสียบปิโนอะไรก็ได้เหมือนกันนะในกรณีนี้ก็คือ channel 1ผมเป็นไมค์ไร้สายใช่มั้ยครับขอไมค์ไร้สายผมหน่อยครับผมสามารถที่จะปล่อยมิวตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับฮัลโหล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 มือผมบังไหมฮัลโหลความดังระดับหนึ่งแต่ถ้าผมอยากใส่เอฟเฟกต์ใช่ไหมครับผมก็มาแตะที่เลื่อนขึ้นไปเลยครับฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมครับเอาแล้วจะปรับ EQ ล่ะนี่ไงฮัลโหลฮัลโหลกลางฮัลโหลแหลมล่ะฮัลโหลง่ายไหมครับแล้วถ้าอยากใส่เอฟเฟกต์มีให้เลือกเยอะไหมต้องบอกว่าในตลาดตอนนี้เยอะที่สุดแล้วนะครับจะไปยังไงเอฟเฟกต์สมมติเราอยู่ชแนลหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้ขออนุญาตแตะนะครับมาหน้าเอฟเฟกต์เห็นไหมครับตอนนี้แค่โปรแกรม01เองเรามีเยอะไหมเรามีเท่าไหร่30โปรแกรมเอาละครับสำหรับคำถามที่ค้างอยู่เมื่อกี้เรื่องของดักเกอร์นะครับดักเกอร์คืออะไรเวลาเรานำลำโพงไปใช้งานเวลาเราพูดเนี่ยเราเปิดเพลงไปด้วยเนี่ยถ้าไม่ลดวอลลุ่มเพลงลงเพลงจะเงียบไหมครับไม่เงียบใช่ไหมครับเขาถึงต้องมีดักเกอร์ดักเกอร์ก็เหมือนกับเวลาดีเจพูดแล้วเพลงมันเงียบลงอัตโนมัตินะครับสำหรับดักเกอร์เนี่ยเหมาะกับท่านที่นำลำโพงไปใช้งานข้างนอกแล้วอยากจะพูดนะครับแล้วให้เพลงมันเบาลงงานแต่งงานเราไปยืนพูดข้างหน้าฮอนะครับโดยที่ไม่ต้องไปคอยลดเพลงอย่างเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ดักเกอร์นะครับสบายดีเห็นไหมครับทุกครั้งที่ผมพูดเพลงจะเบาลงอัตโนมัติวันนี้เราอยู่ที่ TTIT Solutions ของอาตูนะครับเห็นไหมครับ
แล้วลำโพงใบเล็กๆอย่างนี้นะครับมันเหมาะกับงานอะไรบ้างเหมาะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเวลาลงพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะครับสามารถนำไปใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกเลยนะครับลำโพงเนี่ยนะครับชาวบ้านทั่วไปก็เข้าไร่เข้าสวนสาวๆที่ต้องชอบร้องคาราโอเกะนะครับหรือหนุ่มๆสายเมาสายตื๊ดนะครับหรือแม้แต่พระอาจารย์นะครับนำติดตัวไปงานเทศตามสถานที่ต่างๆได้ค่อนข้างสะดวกเลยครับเกิดคำถามใช่ไหมครับว่าถ้าผมมี Evers 8 2ใบเนี่ยเวลานำไปเปิดเพลงมันจะเป็นโมโนหรือสเตอร์แล้วมันสามารถทำให้เป็นสเตอริโอได้ไหมนะครับสามารถทำให้เป็นสเตอริโอได้นะครับโดยการใช้แอป EV Quick Smart Mobile นะครับตัวนี้ง่ายๆเลยก็คือผมจะลิงก์ให้ดูนะครับรอสักครู่นะครับเห็นไหมครับใบนี้เป็นซ้ายใบนี้เป็นขวาหรืออยากจะให้เป็นโมโนก็ได้หรือจะสลับกันก็ได้นะครับเป็นซ้ายเป็นขวาอิสระนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเพลงกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับนอกจากการใช้งานต่างๆที่ผมได้เกริ่นไปในเบื้องต้นแล้วนะครับเนี่ย Evers 8ยังสามารถใช้กับงานระดับมืออาชีพนะครับหรือแม้แต่ลูกหลานของท่านที่กำลังหัดเล่นดนตรีหัดเล่นกีตาร์อะคูสติกนะครับยังสามารถพกพาไปเล่นในสถานที่ต่างๆที่ไม่มีไฟฟ้า 100% ได้เลยนะครับหรือแม้แต่นะครับงานระดับมืออาชีพนะครับอย่างอาจารย์โมนะครับก็สามารถที่จะนำลำโพง Evers 8ไปเล่นแล้วเนี่ยนะครับได้มิติได้อรรถรสที่สมจริงดังที่อาจารย์โมจะเล่นให้ทุกท่านได้รับชมตอนนี้นะครับอาจารย์โมกับอะคูสติกกีตาร์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผมมิกซ์เสียงจากแอป EV Quick Smart Mobile เครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับซึ่งสามารถแพนซ้ายแพนขวาใส่คอมเพรสเซอร์ปรับ EQ ส่งเอฟเฟกต์ได้ในเครื่องเดียวเครื่องนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นของอาจารย์โมนะครับมือกีตาร์ระดับแถวหน้าของสปป.ลาวนะครับผู้ใช้งานจริง Evers 8นะครับว่ามีความรู้สึกยังไงหลังจากที่ได้ใช้งาน Evers 8รู้สึกว่าเสียงดีหลายนุ่มหลายและก็แน่นนะที่สำคัญก็ลองมาหลายละตัวนี้มันจะมีตัวซับเบสนะแต่ว่าออกมานี่เสียงได้แน่นหลายนะเพราะว่าได้ลองมาจากงานมือนั่นแล้วก็มือนี่ลองตัวจริงพอบอกว่าสุดยอดหลายนะเสียงนุ่มม่วนใสปิ้งเลยน้อยแต่ว่าเจียวลายนะแล้วยังใช้งานง่ายด้วยนะครับแอปมือถือใช้งานง่ายๆเลยนะครับอยู่ที่ไหนก็มิกได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้คุณยิ่งก็เห็นได้นะปรับง่ายสะดวกสบายโอเคขอบคุณมากๆครับอาจารย์โมครับนะครับนี่คือผู้ใช้งาน Evers ของจริงนะครับและสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะเข้ามาทดลอง EVรุ่น Evers 8นะครับสามารถเข้ามาทดลองสัมผัสตัวจริงได้ที่ TTIT Solution นะครับห้องการใหญ่หลัก6หรือไปที่สาขาทางโค้งเวียงเจริญก็ได้เช่นกันครับและอย่าลืมนะครับว่าตัวแทนจำหน่าย EV Electro Voice อย่างเป็นทางการในสปป.ลาวก็คือ TTIT Solutions ของอาตูแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับ